ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วิดีโอสรุปประเด็นเนื้อเรื่อง Tale of Arise ฉบับ The Move นะครับเกมออกมาสักพักแล้วนะครับผมก็ทยอยเล่นอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่ายังไม่จบครับเนื่องจากด้วยความเป็น JRPG ตัวเนื้อหามันก็จะเยอะตามสไตล์ของเกมแนวนี้อยู่แล้วฉะนั้นกว่าจะได้วิดีโอแต่ละตอนก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับนอกจากนั้นเคลียร์ใจกันอีกเรื่องก็คือน่าจะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาแน่ๆเกี่ยวกับเสียงพากย์ภาษาญี่ปุ่นว่าพี่ครับเปลี่ยนเธอเสียงญี่ปุ่นฟังแล้วอินกว่าได้อารมณ์มากกว่าซึ่งผมก็เข้าใจนะถ้าผมไม่ได้ทำเนื้อเรื่องผมก็จะใช้เสียงภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัวเกมมีบทสนทนาค่อนข้างเยอะทั้งที่อยู่ในคัสซีนหลักคัสซีนอีเวนต์แล้วก็ฉากคุยระหว่างทางซึ่งการเปลี่ยนเป็นเสียงภาษาอังกฤษมันจะง่ายกับผมมากกว่าแม้จะไม่ได้ฟังเก่งมากนะครับแต่ว่าหลายๆประโยคผมก็สามารถที่จะพักสายตาและฟังแค่เสียงได้โดยที่ไม่ต้องอ่านซับไตเติ้ลครับฉะนั้นเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลเรื่องของความสะดวกในการทำข้อมูลนั่นเองเอาละครับท้ายสุดขาดไม่ได้ก่อนจะไปกันยาวๆก็คือผู้สนับสนุนใจดีทั้ง2เจ้าเลยนะครับทั้ง Optus แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทำไม่งอไม่หักผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus โดยถ้าใช้โค้ด themove นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะครับและแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก adwise.co.th สามารถใช้โค้ด TMF32 เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับประเด็นแรกที่จะคุยให้ฟังก็คือประวัติศาสตร์เมื่อ300ปีก่อนจักรวาลของ Tale of Arise นั้นตั้งอยู่บนเซตติ้งของโลก2ใบโลกหนึ่งเป็นดินแดนของดาน่าที่เจริญรุ่งเรืองมากๆในอดีตและยังเป็นพื้นที่ที่เราจะได้ดำเนินเนื้อเรื่องเป็นหลักด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการรุกรานของชาวเรน่าด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าพลังในการใช้ Astral Art และอสุรกายซูเกิลก็ทำให้ดาน่าพินาศในชั่วข้ามคืนชาวดาน่าหรือว่าดานานั้นถูกบังคับให้กลายเป็นทาสครับในขณะที่พื้นที่ของโลกด้านล่างทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น5อาณาเขตโดยแต่ละอาณาเขตก็จะมีชาวเรน่าเป็นผู้ปกครอง1คนและระบบการปกครองแบบนี้ถูกใช้มาตลอด300ปีครับโดยตัวเนื้อเรื่องในช่วงต้นจะเน้นหนักไปที่อาณาจักรออบัสคาลาเกียที่ได้รับการปกครองโดยทรราชอย่างบัลเซฟ Lord of the Five Master Core นั่นเอง It is ruled over by the tyrant Balsef Lord of the Fire Master Coreทีนี้ประเด็นความแตกต่างระหว่างเรน่ากับดาน่าก็คือพลังในการใช้ Astral Energy ทุกครั้งที่พวกเขาใช้พลังงานดังกล่าวดวงตาจะเปล่งประกายส่งผลให้ชาวดาน่ามักจะเรียกศัตรูว่า Bright Eye หรือว่าพวกตาสว่างครับนอกจากนั้นความโหดของเรน่าก็คือ Transferal Technology ที่ทำให้พวกเขาสามารถซัมมอนอาวุธออกมานะครับหรือว่าจะทำให้มันหายไปเมื่อไม่ต้องการใช้แล้วได้ตามใจชอบฉะนั้นบริบทของเกมจึงแสดงถึงฝั่งที่กดขี่และฝั่งที่ถูกกระทำแน่นอนว่ากลุ่มโตเอกก็คือผู้คนที่กล้าจะออกมาต่อต้านและเปลี่ยนแปลงระบอบที่ฝังรากลึกนี้ออกไปให้ได้ครับเอาล่ะต่อไปประเด็นเกี่ยวกับพระเอกหรือว่าที่เรารู้จักเขาในตอนเริ่มเกมว่า Iron Mask หน้ากากเหล็กผู้นี้ครับพระเอกคือหนึ่งในชาติที่ต้องทำงานอย่างหนักภายใต้การปกครองของบัลเซฟประวัติของเขานั้นไม่มีใครรู้ได้เลยแม้แต่ตัวเขาเองก็ความจำเสื่อมสิ่งที่เขารู้ก็คือเมื่อประมาณ1ปีก่อนเขาได้รับการช่วยเหลือเอาไว้โดยด็อกหรือว่าหมอชาวบ้านประจำดินแดนคาลาเกียรู้สึกตัวอีกทีก็คือมีเกราะสวมเอาไว้ที่ใบหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าหายใจกินข้าวหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นๆนะครับพระเอกก็จะสวมไอออนแมสเอาไว้ตลอดและที่ไม่เอาออกก็ไม่ได้มีเหตุผลพิเศษอะไรอื่นใดเลยครับเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่สามารถเอามันออกไปได้สุดท้ายก็เลยต้องใช้ชีวิตในแบบที่มีหน้ากากเหล็กสวมเอาไว้ตลอดเวลาจุดเด่นของพระเอกอีกข้อก็คือประสาทสัมผัสรับความเจ็บปวดของเขานั้นสูญเสียไปครับนั่นทำให้เวลาโดนทำร้ายหรือว่าบาดเจ็บเขาจะไม่มีความรู้สึกพวกนี้เลยเพราะว่าประสาทสัมผัสการรับรู้รสจะยังอยู่นะครับไอออนแมสจะเป็นคนบอกเองในฉากคัสซีนอีเวนต์ระหว่างทางยังไงก็ตามแม้จะจำอะไรไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าข้อมูลเบื้องหลังของเขาจะเป็นประเด็นเนื้อเรื่องสำคัญของ Tale of Arise แน่นอนโดยเฉพาะนิมิตภาพเลือนรางที่พระเอกมักจะฝันเห็นอยู่บ่อยข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวพระเอกก็คือเขาอาจจะเป็นได้ทั้งชาวเรน่าและชาวดาน่าความทรงจำของเขามีแค่1ปีก่อนเท่านั้นหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือเอาไว้เขาไม่มีสปิริตคอร์ที่หลังมือเหมือนชาวดาน่าทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับสปิริตคอร์เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในหัวข้อถัดไปนะครับและท้ายสุดก็คือพระเอกจะจำชื่อได้เมื่อหน้ากากแตกในช่วงเวลาที่ได้ต่อสู้กับเบลเซฟโดยชื่อจริงๆของเขาก็คืออัลเฟนนั่นเองครับ
ประเด็นเนื้อเรื่องข้อที่3ชิออนชิออนมีชื่อเต็มๆว่าชิออนวิแมร์ไอเมริสเดมอร์เธอเป็นชาวเรน่าที่เดินทางลงมาจากเลเนกิสอาณาจักรบนท้องฟ้าที่เป็นเมืองหลวงของชาวเรน่าชิออนปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อกลุ่มต่อต้านได้เข้าไปโจมตีขบวนรถไฟของบาลเซฟครับเมื่อเข้าไปสำรวจพวกเขาก็ได้เจอกับชิออนที่โดนจับตัวมาทว่าเมื่อทหารคนนึงสัมผัสตัวเธอมันก็มีพลังทอนหรือว่ากระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมารอบตัวเมื่อมีคนสัมผัสก็จะได้รับการแอคทีเวททันทีแต่ไฟฟ้าจะทำหน้าที่ปกป้องตัวเอกนะครับไม่ให้ใครแตะต้องเธอได้วินาทีนั้นเองที่หญิงสาวตื่นขึ้นเธอหลบหนีจากเส้นทางรถไฟจนได้มาเจอกับอัลเฟนที่กำลังทำงานเหมืองอยู่เบื้องล่างศัตรูจากฝ่ายเรน่าที่ไล่ตามมาก็ทำให้พระเอกตัดสินใจพาชิออนหนีจนท้ายสุดพระเอกชิออนแล้วก็ไซเฟอร์หัวหน้ากลุ่มคริมสันโครก็ได้เจอแล้วก็ร่วมมือกันในที่สุดความสัมพันธ์ของชิออนกับพระเอกไม่ค่อยสู้ดีนักในตอนแรกนะครับเธอจะเป็นคนวิงเวียงเป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนโดยเฉพาะความตั้งใจที่จะโค่นล้มหลอดทั้ง5ทว่าหญิงสาวก็มีมุมน่ารักอยู่เหมือนกันเช่นเจ้มักจะท้องร้องเพราะหิวอยู่บ่อยๆหรือว่าจะเป็นซีนสวยเมื่อเธอได้ชุดของชาวเรน่ามาสวมใส่ในที่สุดเรียกได้ว่าเอาเฟนก็อึ้งไปเลยด้วยเหมือนกันครับWhat is it? ประเด็นที่4 Crown Contest และ Master Call ทั้ง2 ส่วนคือปมของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับว่ากันว่าหลังจากที่เรน่ายึดครองและแบ่งอาณาจักรออกเป็น5 ส่วนแล้วพวกเขาก็ได้ตั้งกฎ Crown Contest หรือว่ากฎแห่งการขึ้นครองบัลลังก์ขึ้นมาครับโดยมีเงื่อนไขว่าทุกๆ 10 ปีจะมีการคัดเลือกหลอดคนใหม่ให้ขึ้นมาปกครองดินแดนทั้ง5โดยผู้ชนะจะได้ปกครองอาณาจักรดังกล่าวต่อไปอีก 10 ปีนั่นเองประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกเอาไปต่อยอดเกี่ยวกับพื้นฐานของชาวเรน่าที่สามารถใช้พลัง Astral Energy ได้พลังดังกล่าวสถิตอยู่ในทุกๆสิ่งบนโลกไม่เว้นแม้แต่สิ่งมีชีวิตครับมันจึงเกิดกระบวนการสกัด Astral Energy มาใช้ทว่าปัญหาจะอยู่ที่พลังงานจากคนนี่แหละครับว่าจะเอามาใช้ยังไงชาวเรน่าจึงคิดค้นไอเทมที่เรียกว่า Spirit Core ที่เอาไว้เป็นสื่อกลางในการดูดพลัง Astral ออกมาครับพวกเขาฝังแกนวิญญาณไว้ที่มือของชาวดาน่าเพื่อการนี้โดยตรงนั่นทำให้บ่อยครั้งที่เราจะได้ยินตัวละครฝั่งเรน่าเรียกชาวดาน่าว่า embedded ที่หมายถึงการถูกฝังถูกผนึกศิลาสปิริตคอลงไปนั่นเองทีนี้เมื่อได้วิธีสกัดพลังมาแล้วนะครับ astral energy ที่ถูกดูดออกมาจะไหลไปรวมกับไอเทมที่หลอดแต่ละคนมีซึ่งเราเรียกมันว่า master call ครับยังไงก็ตามเกี่ยวกับ master call ผมยังไม่ชัวร์นะครับว่ามีเฉพาะบางคนหรือว่าชาวเรน่าสามารถมี master call ได้ทุกคนเนื่องจากตัวชิออนเองก็แย่งชิง master call ของบาลเซฟมาได้และเธอยังสามารถควบคุมพลังของมันได้อีกด้วยครับเอาเป็นว่าถ้ามีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ผมค่อยมาสรุปให้อีกทีก็แล้วกันนะครับแต่ว่าให้เข้าใจง่ายๆว่าชาวเรน่านั้นต้องการ astral energy จากชาวดาน่าพวกเขาจึงฝัง spirit call เพื่อดูดพลังแล้วเอาไปฝากไว้กับไอเทมที่เรียกว่า master call ยิ่งพลังของ master call แข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่หลอดที่ครอบครองมันก็จะมีพลังมากตามส่งผลให้การคัดเลือก Crown Contest ในครั้งต่อไปโอกาสที่ผู้ปกครองคนเก่าจะเอาชนะคู่ท้าชิงก็จะสูงขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่าคนที่สวยที่สุดก็คือชาวดาน่าที่โดนไปเต็มๆเกร็ดความรู้เพิ่มเติมที่ได้ระหว่างการเดินทางก็คือ Crown Contest ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ7 ปีก่อนนะครับฉะนั้นก็ยังมีเวลาอีก3 ปีที่การคัดเลือกจะเกิดขึ้นอีกครั้งประเด็นเนื้อเรื่องข้อที่5 Crimson Crow เมื่อถูกกดขี่ก็ย่อมเกิดผู้ต่อต้านและกลุ่มอีกาแดงก็คือคนคนนั้นCrimson Crowมีผู้นำที่ชื่อว่าเซเฟอร์หลังจากช่วยเหลือชิออนและดึงพระเอกเข้ามาร่วมทีมแล้วนะครับพวกเขาก็สอบสวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจนได้ข้อสรุปว่าชิออนเป็นเรน่าที่ไม่เหมือนคนอื่นเธอมีเป้าหมายที่จะกำจัดหลอดทุกคนที่ปกครองอาณาจักรทั้ง5ฉะนั้นเมื่อเป้าหมายตรงกันทั้ง3จึงร่วมมือกันในที่สุดและตัวละครเซเฟอร์เองก็จะมีบทบาทมากๆเมื่อเราเข้าสู่อาณาจักรต่อไปอีกด้วยครับโดยเฉพาะจุดยืนของเขาที่ไม่ได้ต้องการฆ่าเรน่าทุกคนเพราะเขามั่นใจว่าการสังหารไม่ได้นำไปสู่การปลดปล่อยดาน่าโดยแท้จริงแต่ว่าเป็นวิธีการอื่นมากกว่าเอาละครับประเด็นเนื้อเรื่องข้อที่6ก็จะเป็นสรุปลำดับเหตุการณ์จนจบเมืองแรกดังนี้ครับหลังจากที่ช่วยชิออนมาได้แล้วนะครับบาลเซฟก็ส่งคนมาตามล่าชิออนกลับไปการต่อสู้จึงเกิดขึ้น
ธนูดอกนึงถูกยิงเข้าใส่เธอนะครับในตอนนั้นเองที่มาสเตอร์คอร์ที่หญิงสาวขโมยมาปรากฏเป็นรูปร่างของดาบไฟ Blessing Sword อัลเฟนได้ใช้ดาบดังกล่าวจัดการศัตรูจนราบคาบก่อนที่ดาบจะหายไปนั่นทำให้ตลอดการดำเนินเนื้อเรื่องมาถึงตรงนี้เรายังเชื่อว่าอัลเฟนกับชิออนเกิดมาคู่กันโดยเฉพาะพลังและข้อจำกัดของคนทั้งสองที่เข้ากันเหมือนจิ๊กซอที่ขาดหายไปเลยครับชิออนที่ทำให้คนบาดเจ็บเมื่อสัมผัสหรือว่าแม้แต่ดาบไฟเองก็ทำร้ายเธอและผู้ที่ถือมันทว่าอัลเฟนที่ไร้ความเจ็บปวดก็สามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้และเมื่อหยุดใช้ Healing Art ของชิออนก็จะมารักษาบาดแผลกับพระเอกเรียกว่าครบจบใน2ตัวเอกเลยครับจากนั้นพวกเขาจะเดินทางไปยังอูซเบกดินแดนร้างที่เรน่าไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่นี่เพราะมันรกร้างเกินไปอูซเบกจึงเหมาะจะเป็นที่กบดานของกลุ่มอีกาแดงในระหว่างนั้นเกมก็จะเปิดโอกาสให้เราทำภารกิจเสริมนะครับได้ฟาร์มเลเวลได้แวะไปเอาชุดของชิออนและจบลงด้วยอีเวนท์ที่ทหารของเบลเซฟบุกกวาดล้างทาสในคาราเกียส่งผลให้พระเอกต้องย้อนกลับไปช่วยด้วยนะครับกระทั่งอีเวนท์ทุกอย่างได้จบลงและการเตรียมการพร้อมแล้วพวกเขาจึงบุกเข้าไปในปราสาทกรานิเมตที่เป็นป้อมปราการของเบลเซฟแผนการคือแบ่งออกเป็น2ทีมครับเซฟเฟอร์กับพริมสันโครจะเป็นตัวล่อส่วนพระเอกกับชิออนจะแทรกซึมเข้าไปด้วยกันระหว่างทางหญิงสาวจะอนุญาตให้เราได้ใช้ดาบไฟจากมาสเตอร์คอร์ของเธอได้ซึ่งสกิลของดาบจะใช้เพื่อลบกำแพงไฟได้ด้วยนะครับจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับเบลเซฟโดยระหว่างที่กำลังฟาดฟันตัวเอกก็หน้ากากแตกโดยพลังของศัตรูทำให้ณตอนนั้นเองที่เขาจดจำชื่อตัวเองได้ในที่สุดในขณะเดียวกันนะครับเมื่อถึงวินาทีที่ชี้ขาดเบลเซฟก็ปลดปล่อยพลัง Astral Energy ที่รวบรวมมาทว่ามันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับเขาแต่กลับฟอร์มเป็นร่างปีศาจไฟขนาดใหญ่หรือว่าไฟอวตารขึ้นมาครับทั้งสองต่อสู้กันต่อในเฟสที่2จนอัลเฟนและชิออนเอาชนะบอสของอาณาจักรนี้ลงได้ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ทำลายกำแพงและเกตออฟไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของการกีดกันอิสรภาพลงในที่สุดนอกจากนั้นในเมื่อไฟอวตารคือ Astral Energy อัลเฟนจึงใช้ดาบไฟดูดซับพลังของมันได้คืนสู่มาสเตอร์คอร์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคาราเกียก็จบลงประมาณนี้ครับพระเอกที่ได้ประกาศชื่อของตัวเองออกมาก็สลบไปอาทิตย์หนึ่งส่วนเรื่องราวที่จะเจอหลังจากตื่นขึ้นมานั้นจะมีอะไรบ้างต้องรอชมกันต่อในเอพิโซดต่อไปนะครับเอาล่ะท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ